สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีค่ะหมายเลข62พัฒนาธิดารัตนกระจ่างมิสแกนกรุงเทพมหานครเขตสายไหมค่ะขอบมาค่ะหมายเลข7 Jennifer Nakila มิสแกรนกรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองค่ะหมายเลข8น้ำทิพย์วัชราพรรวยพงศ์มิสแกรนกรุงเทพมหานครเขตราชเทวีค่ะหมายเลข9ฟ้าอิงฟ้าวราหะผู้เข้าประกวดมิสแกรนกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรหมายเลข11Jasmine Mundell Miss Grand กรุงเทพมหานครเขตพระนคร Exciting มากๆเลยนะคะเพราะว่าเราได้เดินบนพรมแดงกับทุกๆคนที่เป็น Miss Grand เหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ตื่นเต้นไหมคะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะ I'm really really excited but I feel much moreยูริค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก็เป็นงานที่อลังการมากๆนะคะต้องขอบคุณท่าน PD นะคะคุณแอมนะคะที่จัดงานได้อลังการแล้วก็สวยงามขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวขอประสานเสื้อกิ้งฟ้าลูกมีคนบอกว่าหนูเป็นตัวเต็งอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาเต็งเราก็จะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะเพราะว่าจตุจักรดับเครื่องชนอย่างแน่นอนค่ะขอสองนาทีค่ะก็วันนี้เนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากค่ะที่แบบได้เดินบนพรมแดงแล้วก็งานบรรยากาศในงานคืออลังการมากค่ะต้องขอบคุณ PD นะคะคุณแอมนะคะที่จัดงานอลังการขนาดนี้นะคะแล้วก็โรงแรมแกรนด์แคสเตอร์ด้วยค่ะที่จัดงานให้เราในคืนนี้ค่ะค่ะเตยอักษรเบญจนิรัตน์มิสแกรนด์กรุงเทพมหานครเขตห้วยขวางห้วยขวางเขาอันนี้คือก็ยอมไม่ได้แล้วนะสู้ค่ะเราแผ่วไม่ได้แล้วนะหมายเลข12หมายพรกนกทินตั้งประดับเขตบางกะปิแต่ว่าบางกะปิจริงยอมไม่ล่ะยอมไม่ยอมง่ายจังโอเคค่ะหมายเลข13เอลซ่ากฎชกรกรตระกูลมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครเขตบางรักค่ะค่ะหมายเลข14แฮมลี่สพิชยานินชวีวัฒน์กิจมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครเขตธนบุรีค่ะให้เราความรู้สึกกับงานวันนี้ด้วยครับกรุงเทพบุตรเทพสร้างเป็นไงบ้างกับโชว์แรกก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็สนุกมากค่ะวันนี้ก็ได้มีการเดินแบบกับเพชรเนาะเป็นโอกาสเดียวแล้วก็โอกาสครั้งแรกในชีวิตนะคะที่พวกเรานะคะ14สาวงามนะคะได้เดินแบบกับเพชรเป็นครั้งแรกค่ะตื่นเต้นมากค่ะใช่ค่ะแล้วพูดอะไรอีกมั้ยเป็นยังไงบ้างคุณทุกคนรับสัมภาษณ์ค่ะส่วนใบเตยนะคะใบเตยก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้ทางมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครนะคะได้จัดสิ่งดีๆในวันนี้นะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีอีกครั้งนึงค่ะ